สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะ4ทุ่มวันที่4เดือน4ค่ะ4เมษายน2567กับเรา2คนเช่นเคยค่ะคุณแพนณัฐิประดาและดิฉันแนชที่คำพรค่ะสัปดาห์นี้มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญหลากหลายตัวเลยทีเดียวนะคะที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาท่ามกลางปัญหาความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยค่ะที่ผลักดันทำให้ราคาน้ำมันนั้นขยับปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ยังไม่ได้ลดลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ของเฟดนะคะดังนั้นเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะทางด้านของคุณเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยมุมมองระบุบอกว่าปีนี้เนี่ยมีแนวทางในการลดอัตราดอกเบี้ยแต่อาจจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างระมัดระวังค่ะโดยทางด้านของคุณเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐได้แสดงความเชื่อมั่นต่อทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐและนโยบายการเงินของเฟดโดยระบุว่าเรากำลังใช้เครื่องมือของเราในการทำให้เงินเฟ้อปรับตัวลงสู่ระดับ 2% และรักษาความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเอาไว้เป็นการกล่าวนะคะที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเมื่อวานนี้นะคะโดยมีการระบุค่ะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยชี้นำถ้ามองในเรื่องของการจ้างงานเงินเฟ้อต่างก็อยู่สูงกว่าที่คาดแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะเชื่อว่าในที่สุดแล้วตลาดแรงงานจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วค่ะซึ่งทางด้านของการแถลงบางช่วงบางตอนนะคะคุณเจอโรมพาวเวลระบุบอกว่ายังมีเป้าหมายในการที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้นะคะรอติดตามกันด้วยส่วนทางด้านของคุณเอเดรนาคุกเลอร์หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐระบุถึงสุนทรพจน์นะคะที่ประชุมมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีหลากหลายคณะกรรมการหลากหลายผู้ว่าที่ออกมาสะท้อนถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจและก็แนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยด้วยซึ่งคุณเอเดรนานั้นระบุบอกว่าเงินเฟ้อสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าประเด็นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานหรือทำให้อัตราว่างงานเพิ่มสูงขึ้นค่ะในขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคก็เริ่มอ่อนแรงลงช่วยให้การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนั้นชะลอตัวลงสู่ระดับที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปตามนี้มันก็เป็นโอกาสดีค่ะที่เฟดนั้นจะค่อยๆทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ในปีนี้ค่ะจับตากันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะจากธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงทั่วโลกด้วยนะคะแม้กระทั่งบ้านเราเองก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะพูดถึงสหรัฐค่ะก็ต้องพูดถึงจีนด้วยที่2ประเทศนี้เขามีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะเรื่องสงครามการค้าในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ร้อนแรงที่สุดแล้วนะคะปรากฏว่าความขัดแย้งของ2ประเทศนี้ค่ะส่งผลดีในหลายประเทศเนื่องจากว่าแต่ละประเทศเองก็ต้องการกลายเป็นฐานผลิตเซมิคอนดักเตอร์เช่นกันนะคะซึ่งทั้งสหรัฐและจีนเองก็ต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงค่ะรวมถึงมาเลเซียนะคะที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าหลากหลายประเทศเลยค่ะหันไปลงทุนการผลิตชิปมากขึ้นนะคะโดยทางสำนักข่าว CNBC ค่ะรายงานบอกว่าผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเซมิคอนดักเตอร์นะคะมองว่ามาเลเซียเนี่ยแหละค่ะกำลังผงาดขึ้นเป็นจุดหมายที่ดึงดูดการลงทุนในภาคเซมิคอนดักเตอร์ได้เป็นอย่างมากหลังจากที่สหรัฐแล้วก็จีนนะคะมีข้อพิพาทในสงครามเทคโนโลยีโดยเฉพาะชิปซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะชิปเนี่ยสามารถพบได้ในทุกสิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนไปจนถึงรถยนต์เลยนะคะและเป็นการกดดันให้หลายบริษัทนั้นต้องกระจายความเสี่ยงในการดำเนินงานด้วยการตั้งโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศอื่นแทนค่ะโดยทางด้านของเคนดริกชานหัวหน้าโปรเจกต์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางดิจิตอลนะคะจาก LSE Ideas ซึ่งเป็นองค์กรมันสมองด้านนโยบายต่างประเทศในสังกัดวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอนค่ะบอกว่ามาเลเซียนั้นมีโครงสร้างพื้นฐานมั่นคงนะคะแล้วก็สั่งสมประสบการณ์มานานนับ5ทศวรรษในกระบวนการส่วนหลังหรือว่า back end ค่ะของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนประกอบทดสอบและบรรจุภัณฑ์ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะก็มีบริษัทชิปจากสหรัฐประกาศการลงทุนหรือไม่ก็เปิดศูนย์การดำเนินงานใหม่ในมาเลเซียไปบ้างแล้วอย่าง Intel เองก็เคยประกาศเอาไว้นะคะตั้งแต่ธันวาคมปี2564บอกว่าจะลงทุนกว่า
7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อสร้างโรงงานบรรจุและทดสอบชิปในมาเลเซียแล้วก็คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในปีนี้แล้วนะคะหรือแม้กระทั่ง Global Foundries บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่อีกรายของสหรัฐนะคะหรือจะเป็น Infineon ผู้ผลิตชิปจากเยอรมนีNew Ways ซัพพลายเออร์หลักของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปจากเนเธอร์แลนด์อย่าง ASML ต่างก็สนใจลงทุนในมาเลเซียทั้งนั้นเลยค่ะและนอกเหนือจากชาติตะวันตกอย่างสหรัฐแล้วนะคะประธานสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มาเลเซียเปิดเผยว่าปรากฏว่าตอนนี้นะคะบริษัทชิปจีนอีกหลายแห่งก็หันมาเลือกมาเลเซียเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตชิปด้วยเช่นกันค่ะณปัจจุบันนะคะหลายประเทศและค่ะพยายามที่จะครองอุตสาหกรรมดังกล่าวนะคะหรือแม้กระทั่งทำให้เป็นฐานการผลิตเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศตนเองนะคะไปดูกันต่อค่ะช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการแจ้งข่าวหรือว่าประเทศต่างๆประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นค่ะจึงเป็นที่มานะคะของการสำรวจรายงานชิ้นนี้ที่ระบุบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่ามองในโซนเอเชียเองภัยธรรมชาติสามารถที่จะสร้างความเสียหายมูลค่าสูงถึง 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์เลยทีเดียวแหละค่ะโดยประเด็นดังกล่าวนี้นะคะเอออนซึ่งเป็นบริษัทประกันชั้นนำระดับโลกได้เปิดเผยในรายงานล่าสุดระบุว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมูลค่าสูงถึง 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมในประเทศจีนและภัยแล้งในอินเดียค่ะมีเพียง 9% หรือประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับการคุ้มครองด้านประกันภัยนะคะซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของศตวรรษที่21ซึ่งอยู่ที่ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์รายงานดังกล่าวนั้นระบุบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกมากที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่4แล้วคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่า 64% ของมูลค่าความเสียหายของเศรษฐกิจทั้งหมดโดยมูลค่าความเสียหายต่อปีอยู่ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ปี 2,553 ค่ะโดยแชมป์ที่ได้รับผลกระทบในด้านนี้ก็คือจีนนะคะมีภัยน้ำท่วมมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.22 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าความเสียหายในภูมิภาคนี้ขณะที่ฮ่องกงเกาหลีใต้อินเดียและปากีสถานก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและก็ฝนที่ตกลงมาในปริมาณมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ตลอดทั้งปีค่ะส่วนน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้นั้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ในทุกๆปีนับตั้งแต่ปี 2,553 เช่นกันภัยธรรมชาติก็มีความน่ากังวลนะคะซึ่งในภัยเหล่านี้รวมไปถึงอุณหภูมิและคลื่นความร้อนที่สูงขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือแม้กระทั่งปัญหาแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ค่ะโดยเมื่อพิจารณาภาพรวมทั่วโลกแล้วพบว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลก 3.8 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2566 เพิ่มขึ้นสูงถึง 22% จากค่าเฉลี่ยของศตวรรษที่ 21 สาเหตุมาจากแผ่นดินไหวพายุที่สร้างความเสียหายรุนแรงในสหรัฐและก็ยุโรปด้วยค่ะปัจจัยเรื่องภัยพิบัตินั้นเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ของทุกประเทศทั่วโลกนะคะอย่างล่าสุดที่เกิดขึ้นคือแผ่นดินไหวในไต้หวันซึ่งถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า25ปีค่ะส่วนช่วงนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกกันบ้างนะคะโดยเฉพาะทางเทสลาค่ะที่มีข่าวว่าตอนนี้มีการเสนอขึ้นเงินให้กับวิศวกร AI เพื่อป้องกันการแย่งชิงหัวกะทิในแวดวงอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะติดตามกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะElon Musk, CEO ของ Tesla ประกาศบนแพลตฟอร์ม X ว่าบริษัทกำลังเพิ่มค่าแรงให้กับวิศวกรปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อไม่ให้บริษัทอื่นๆชิงตัวไปได้หลัง OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT พยายามดึงตัววิศวกรของ Tesla ไปทำงานด้วยโดยเสนอค่าตอบแทนจำนวนมหาศาลซึ่งสามารถดึงดูดวิศวกรบางคนได้สำเร็จระบุปัจจุบันสงครามแย่งชิงผู้มีความสามารถในอุตสาหกรรม AI เป็นสงครามชิงคนที่ดุเดือดที่สุดเท่าที่เคยพบมามalaysia airlines สายการบินแห่งชาติของมาเลเซียสร้างกำไรรายปีได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษรับอุปสงค์แกร่งและราคาตั๋วเครื่องบินที่สูงขึ้นมีกำไรปี2566อยู่ที่766ล้านริงกิตหรือประมาณ163ล้านดอลลาร์หลังจากที่ขาดทุน344ล้านริงกิตในปีก่อนหน้าขณะที่ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเผชิญโศกนาฏกรรมการหายไปอย่างลึกลับของเที่ยวบิน MH370 และเที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกเหนือน่านฟ้ายูเครนในปี2557กดดันให้สถานะทางการเงินของบริษัทย่ำแย่และถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในที่สุด
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวระบุว่า Apple เริ่มศึกษาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ส่วนบุคคลที่สามารถติดตามผู้ใช้งานไปได้ทุกที่ทั่วบ้านและพัฒนาอุปกรณ์ตั้งโต๊ะภายในบ้านที่ใช้วิทยากรหุ่นยนต์ในการเคลื่อนย้ายจอแสดงผลเพื่อนำไปสู่โอกาสการเจาะตลาดใหม่หลังเผชิญแรงกดดันในการหาแหล่งรายได้ใหม่และได้ยกเลิกโครงการรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ส่วนแว่นตาความเป็นจริงผสมที่ Apple กำลังเร่งโปรโมทน่าจะใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะกลายเป็นแหล่งรายได้มาดูทิศทางการลงทุนกันต่อเลยค่ะมาดูเรื่องของค่าเงินบาทกันด้วยนะคะว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนกันรวมถึงธีมการลงทุนค่ะนอกจากรับบาทอ่อนแล้วก็อีกมีหลายปัจจัยน่าสนใจนะคะติดตามกันได้เลยค่ะเชิญค่ะก็เลยมองว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเรามองว่าถามว่าทะลุไปถึง 38 เลยไหมผมว่าเราคงมองแค่ 37 ไว้ก่อนแหละนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขนาด 38 ตอนนี้ก็ประมาณนั้นก็คือมองดอลลาร์แข็งกับบาทอ่อนไว้ก่อนดีกว่า มันไม่ได้แล้วก็ประมาณอาจจะกินเวลาเป็นหลักเดือนค่ะประมาณนั้นถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะอย่างที่พูดคุยกันไปนะคะเราพอจะจัดธีมการลงทุนให้กับนักลงทุนในช่วงนี้ได้ยังไงบ้างคะเพื่อนแล้วเกินเมื่อกี้ผมเห็นน้องส่งธีมมาเมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่าธีมที่ผมกำหนดเนี่ยเรื่องตอนแรกอ่ะเราก็เล่นบาทออกเราก็แนะนำพวกเนี่ยแล้วก็แนะนำพวกนี้หุ้นตัวนี้พวกนี้ AAI ITC KCE พวกนี้บาทอ่อนนะครับแต่ปรากฏว่าผมก็อย่างว่านะผมมองว่านักลงทุนเองผมมองนี้นะครับผมมองว่าหุ้นแต่ละตัวที่เล่นทุกวันเนี่ยค่ะเป็นการเล่นสั้นๆ3วันจบ2วันจบไม่ได้เกิดจากพื้นฐานจริงๆอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าวันนี้ทุกคนที่เล่นเนี่ยเล่นโรเตทหุ้นวนไปวนมาอยู่แค่นี้เล่นตัวนี้2วันเล่นตัวนี้2วันตัวนี้1วัน3วัน2วัน1วัน3วันคือวนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าถ้าไปดู AI ที่ตอนนั้นเราเชียร์เนี่ยเราจะพบว่า AI เนี่ยขึ้นในวันที่3ที่4ถูกมั้ยมันเริ่มมันขึ้นแล้ว3 4วันแล้ว ITCขึ้นมาแค่วันที่3แล้วก็วันนี้หยุดเล่นนะแล้วก็ KCE ก็จะลักษณะเดียวกันขึ้นมา3วันแล้วก็หยุดเล่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าธีมแบบนี้เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมองบาทอ่อนแล้วดีต่อตัวไหนเนี่ยบางทีอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ผลแต่ผมตัวของผมเองเนี่ยถ้าสมมุตินักลงทุนที่อยากจะเล่นหุ้นบาทอ่อนนะครับให้เล่น AI ครับเพราะ AI เนี่ยตอนนี้น่าจะสวยสุดนะครับที่เราเชียร์ตอนชุดเมื่อ3วันที่แล้วก็เราจะเชียร์ AI นี่แหละนะครับเป็นหลักส่วนตัวอื่นผมมองว่าบาทอ่อนตรงนี้เรามองหาอย่างอื่นดีกว่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสผ.เนี่ยเป็นตัวที่1ที่คุณมองงั้นในการวางกลยุทธ์ตอนนี้คืออย่าเพิ่งคิดว่าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งจะวิ่งได้ยาวเพราะว่าตอนนี้คนโรเตทหุ้นไปมาจนกว่าจะถึงวันที่10เมษายนคิดอย่างนั้นไว้ก่อนนะครับวนไปวนมานะครับเราเข้ามาช้าแต่รอบวงคือถ้าเข้าหุ้นก็ต้องเข้าวันแรกๆถ้าคุณมาเข้าวันหลังๆก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวแรกนะอ่ะ AI ถ้าชอบพูดบาทอ่อนลองจับ AI ดู AI เนี่ยพื้นฐานเขาโอเคด้วยแล้วก็ชอบน้ำมันก็สผ.ผมเชื่อว่าสผ.เนี่ยยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยเปิดชาร์ตดูนะเดี๋ยวผมให้ไล่ทีละตัวก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ผมขออนุญาตใช้อันนี้มาประกอบกันแล้วกันกับนี้แล้วก็มันมีสมมุติว่าใครที่จะเก่งในตัวหุ้นนะครับก็เรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยผมก็ฝากตัวสุภาลัยไว้นะครับเป็นตัวที่3นะผมเขียนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในตัวที่ Digital Wallet เนี่ยไม่สมมุติว่าไม่ว่าจะออกมาเป็นในรูปไหนแจกผ่านอะไรถ้าแจกผ่านแอปธนาคารผมว่าธนาคารก็ได้ประโยชน์นะค่ะเป็น KTB เงี้ยได้ประโยชน์แต่เอาเป็นว่าจากเงินมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อของนะครับต้องซื้อของหุ้นในตลาดอาจจะมีไม่จำนวนไม่เยอะเงิน 10,000 บาทอาจจะเข้าในตลาดหุ้นจำนวนหนึ่งอาจจะ 3,000 4,000 2,000 บาทก็แล้วแต่เราก็พยายามจะเลือกว่าหุ้นมันเข้าตัวไหนแล้วเราชอบตัวไหนมากที่สุดผมชอบ CRC ครับค่ะนี่คือตัวที่4ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมเลือกให้หุ้นเนี่ย4รูปแบบแบบที่1เป็นเรื่องของบาทอ่อนแล้วก็ตัวธุรกิจของอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเริ่มดีขึ้นเราเลือก AI ให้ครับเรื่องของน้ำมันอันนี้เป็นทีมช่วงสั้นเล่นกับสงครามเลือกสผให้ถ้าเป็นทีมลดดอกเบี้ยผมเชื่อว่าหุ้นกลุ่มบ้านแต่เป็นบ้านที่แข็งแรงนะบ้านที่มีเสามั่นคงนิดนึงนะครับคือฐานะทางการเงินดีนะครับลูกค้าดีกลางถึงบนเราเลือกสุภาลัยให้ครับแล้วก็สุดท้ายคือทีมดิจิตอลวอลเล็ตเราเลือก CRC ให้ผมว่าลองดู4ตัวนี้นะครับตามข่าวกันต่อนะคะมีข่าวดีมาฝากกันค่ะสำหรับคนที่สนใจเรื่องการเงินและการลงทุนนะคะงานใหญ่แห่งปีกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงแล้วค่ะพูดถึงงาน Money Expo นั่นเองนะคะสำหรับปีนี้ค่ะ Money Expo 2024 Bangkok เปิด7โซนบริการการเงินการลงทุนโดยชูแนวคิดนะคะ Digital Finance for All ค่ะโดยทางคุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าวารสารการเงินธนาคารจะจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24นะคะ Money Expo 2024 Bangkok ในวันที่16ถึง19พฤษภาคมนี้ค่ะณ Challenger 2-3 Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดนะคะ Digital Finance for All การเงินดิจิตอลเพื่อทุกคนค่ะสอดรับกับนโยบายการเงินของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่ประเทศแห่งเรานั้นกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการเงินดิจิตอลหรือว่าดิจิตอลไฟแนนซ์ค่ะโดยจะเปิดทั้งหมด7โซนบริการการเงินการลงทุนแบบครบวงจรเลยนะคะพร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษแห่งปีทั้งจากธนาคารสถาบันการเงินหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมงานและฟังฟรีกิจกรรมสัมมนาสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตศิลปินสุดฮอตด้วยค่ะโดยงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะเป็นงานมหกรรมการเงินและการลงทุนครบวงจรที่สุดในประเทศค่ะและเป็นงานที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในปีที่ผ่านมางานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่23 Money Expo 2023 Bangkok สร้างยอดธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนทั้งแบบออฟไลน์นะคะที่เดินทางมาใช้บริการในงานและแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านทางแพลตฟอร์ม Money Expo Onlineรวมแล้วมากกว่า 26,000 ล้านบาทเลยค่ะจากผู้สมัครใช้บริการกว่า 4,100 รายค่ะเป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่มีมาฝากกันนะคะขอเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะคะไปใช้ธุรกรรมทางการเงินแล้วก็บริการการลงทุนต่างๆที่น่าสนใจแล้วค่ะมีงานสัมมนาอัปเดตความรู้ข้อมูลต่างๆอีกเพียบเลยนะคะรอติดตามกันได้ค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการดูแลความยั่งยืนกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของไทยพาณิชย์นำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกลุ่มมิตรผลรับมือ Climate Changeเดินหน้าองค์กรสู่ความยั่งยืนค่ะธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าส่งเสริมลูกค้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล Sustainable Banking ด้วยนวัตกรรมทางการเงินเพื่อความยั่งยืนโดยมีการลงนามร่วมกับกลุ่มมิตรผลทำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนโดยนำเอาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน Sustainability Link FX Option ซึ่ง Sustainability Link FXOption นั้นถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและช่วยภาคธุรกิจลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า Climate Change ได้จริงค่ะโดยมีคุณวีระเจตว่องกุศลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทยพลังงานและธุรกิจใหม่กลุ่มมิตรผลคุณแพทริกปูเลียผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานตลาดเงินและคุณรังสิวงกิจบัญชาผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานคอร์ปอเรทแบงกิ้ง2ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกันประกาศความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ
ดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มมิตรผลในฐานะผู้ผลิตน้ำตาลอันดับ1ของประเทศไทยและอันดับ3ของโลกในการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนจนสามารถก้าวสู่ผู้นำด้านความยั่งยืนอันดับ1ของโลกเป็น Industry Leader ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารจาก S&P Global Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA Score 2023เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0หรือว่า Net Zero ในปี2050และสำหรับทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะก็มีการกำหนดเป้าหมายมุ่งสู่ Net Zero จากการปฏิบัติงานภายในของธนาคารในปี2030และจากการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี2050โดยมุ่งเน้นการนำพาลูกค้าองค์กรและสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจและเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญนะคะเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะทั้งจากธนาคารไทยพาณิชย์และกลุ่มมิตรผลค่ะไปต่อกันที่เรื่องความหลากหลายกันบ้างนะคะจากแวดวงประกันชีวิตค่ะกับทางเมืองไทยประกันชีวิตเลยนะคะที่ล่าสุดมีการเปิดตัวแคมเปญค่ะที่เรียกว่า MTL ประกันดีๆที่ใส่ใจทุกความหลากหลายตอบโจทย์ทุกความต้องการผ่านแบบประกันที่เลือกได้ค่ะโดยทางคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าเมืองไทยประกันชีวิตนั้นเปิดตัวแคมเปญ MTL ประกันดีๆที่ใส่ใจทุกความหลากหลายจากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะซึ่งออกแบบแผนประกันสำหรับทุกความต้องการนะคะเลือกได้ทั้งแบบประกันที่ดูแลเรื่องความคุ้มครองชีวิตหรือความคุ้มครองสุขภาพที่เลือกได้ในแบบที่เป็นคุณค่ะทั้ง Chill Lifeประกันชีวิตที่ให้คุณเลือกทุนประกันเองได้จ่ายเบี้ยสั้นหรือยาวก็เลือกได้ตามความต้องการหรือจะเป็น D Health Plus นะคะความคุ้มครองสุขภาพที่เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง 1-5 ล้านบาทต่อการรักษา1ครั้งและยังมี Elite Health Plus นะคะความคุ้มครองสุขภาพที่สามารถเลือกวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงถึง20ถึง100ล้านบาทต่อปีค่ะและยังมีเหมาจ่าย Extraเริ่มแผนดูแลสุขภาพแบบสบายกระเป๋าจ่ายเบี้ยไม่แพงแต่รับความคุ้มครองกรณีแอดมิดจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงนะคะ 2-5 แสนบาทต่อการรักษา1ครั้งค่ะโดยแผนความคุ้มครองสุขภาพนะคะ D Health Plus Elite Health Plus และหมอจ่าย Extra สมัครได้ค่ะตั้งแต่อายุ11ปีถึง90ปีคุ้มครองยาวๆนะคะไปถึงอายุ99ปีเลยค่ะและพี่ประกันเองก็สามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะเมืองไทยประกันชีวิตนะคะยังได้ถ่ายทอดเรื่องราวความหลากหลายในแคมเปญMTL ประกันดีๆที่ใส่ใจทุกความหลากหลายจากเมืองไทยประกันชีวิตนะคะผ่านเรื่องราวของคน14คน14ความแตกต่างสามารถติดตามได้นะคะคุณผู้ชมผ่านทางเว็บไซต์ www.meungthai.co.th หรือจะเป็น YouTube Facebook Instagram X LINE Official Account นะคะแล้วก็ TikTok ด้วยเริ่มดูได้ค่ะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปเลยค่ะเป็นประกันดีๆที่ใส่ใจจากเมืองไทยประกันชีวิตนะคะตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายให้ช่องทางทางเลือกให้มากยิ่งขึ้นด้วยแหละค่ะก็ติดตามกันได้นะคะนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ